สวัสดีคุณผู้ชมค่ะธัญญานี่ออกไปสายด่วนเลยวันที่ธัญญาจะไปสมัครเรียนนะคะไม่มีใครแก่เกินเรียนเนาะธัญญาตัดสินใจแบบกระชั้นชิดแล้วก็วันเดียวจบเลยเพราะว่ามันเหมือนดวงมันบังเอิญที่ธัญญาคิดว่าธัญญาอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะไออย่างคลาสเอ็กสเทติเชียนเนี่ยพวกfacial makeup อะไรก็แล้วหลายหลายแขนงธัญญาอธิบายให้ละเอียดอีกทีนึงคือธัญญาคิดว่าธัญญาอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดงานของธัญญานะคะแล้วธัญญาไปค้นพบเจอโรงเรียนนึงโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจเลยเพราะเมื่อกี้ธัญญาไปซื้อของที่ตลาดธัญญาจอดรถอยู่ธัญญาก็เห็นป้ายโฆษณาโรงเรียนเท่านั้นแหละธัญญาก็โทรปุ๊บธัญญาก็แวะไปดูไปคุยมาโรงเรียนของคนเอเชียนะคะแล้วก็ไปคุยมาธัญญารู้สึกโอเคพอใจถูกใจแฮปปี้ในระดับหนึ่งธัญญาก็ตัดสินใจวกกลับไปเนี่ยกลับมาเอาเอกสารที่บ้านแล้วก็ไปสมัครเรียนเลยแล้วธัญญาก็จะเริ่มเรียนอาทิตย์หน้าไปดูธัญญาทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปกับธัญญานะคะ This is teacher I forgot your name Kyle K-Y-L-E Nice to meet you see you Monday สอนลวดหน้าแหนกผมนะคะก็เป็นห้องเรียนนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็เรียนทำเล็บกันนะคะแบบโรงเรียนนี้ก็เล็กๆเรียบๆง่ายๆนะ Take a picture Can I take a picture Thank you นี่ก็เป็นการเรียนการสอนนะคะคุณผู้ชมค่ะ Practice คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ธัญญาก็สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ธัญญารู้สึกตื่นเต้นมากเลยคุณผู้ชมธัญญาจะได้มาเรียนอีกครั้งได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตอนนี้เป็นนักเรียนเสริมสวยอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรแล้วเราก็งั้นเดี๋ยวธัญญาไปเล่าต่อนะคะธัญญาขออนุญาตขับรถก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันแรกของการเรียนนะคะวันแรกของการเรียนขอยืนแอบเสาหน่อยคุณผู้ชมค่ะธัญญามาอยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็เป็นวันแรกของการเรียนนะคุณผู้ชมไปดูกันว่าเขาสอนอะไรบ้างธัญญาก็จะพยายามเก็บบรรยากาศในห้องมาให้คุณผู้ชมดูนะคะตื่นเต้นนักเรียนใหม่ Do like an eight around the lip and around the chin. Okay. Very. Yeah. Scissor movement. Scissor. And close. Three of them. And then switch. Open. Close. ก็เรียนทำเล็บนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นดูแผนกเล็บอันนี้ก็แผนกผมนะคะตอนนี้ก็พักเป็นหุ่นค่ะตอนนี้ยามเย็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จจากการเรียนวันแรกขอบอกว่า such a long day คุณย่ามาตั้งแต่9โมงปิดนี่ก่อนดีกว่าปิดหน้าต่างก่อนคุณย่ามาเรียนตั้งแต่9โมงนะคะคุณผู้ชมใส่แว่นสักนิดขับรถกลับบ้านจนถึงณปัจจุบัน5โมงครึ่งทั้งวันสะสมแต้มได้8ชั่วโมงขออธิบายเรื่องการเรียนสักนิดนึงรีแอร์ก่อนคลาสที่ธัญญาเรียนคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะในห้องเรียนที่ธัญญาในโรงเรียนเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะแล้วก็ธัญญาก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศข้างในโรงเรียนแล้วก็คลาสที่ธัญญาเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ละเอียดถี่ถ้วน Esthetician นะคะคือคลาสที่ธัญญาเรียนจะต้องใช้เวลาเรียนถึง600ชั่วโมงจน
ถึงจะสำเร็จได้โดยอาทิตย์หนึ่งจะต้องเรียน40ชั่วโมงเป็นอย่างมากแม็กซิมัมแล้วก็อย่างน้อย16ชั่วโมงถ้าคุณมาน้อยกว่า16ชั่วโมงไม่นับถือว่าเรียนฟรีไปแต่ถ้าคุณจะมามากก็ในระหว่าง16ถึง40นะคะต้องมาให้ได้คือไม่ต่ำกว่า16ชั่วโมงใช้ได้ล่ะแต่เกิน40ก็ไม่ได้เยอะเกินจะเรียนอะไรกันนะหนาชมชมโอ้ยแสบตาไม่ไหวยอมแพ้โผล่มันนิดเดียวเดียวขอขับรถหน่อยแถวนี้นะย่านนี้นะคุณผู้ชมเป็นย่านที่แบบคนเยอะมากอ่ะโรงเรียนที่ทัญญาอยู่เนี่ยราคาค่าเรียนไม่แพงทัญญาถึงเลือกมาเรียนไงเพราะถ้าแพงทัญญาก็จ่ายไม่ไหวบอกตรงเพราะในเมื่อทัญญาเนี่ยก็ทำงานด้านนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าย่าถ้าเกิดต้องมาลงทุนอีก 8-9,000 อีกใช่ไหมเพื่อที่จะมาทำงานที่ทัญญาก็ไม่ลงทุนหรอกทัญญาก็ทำแต่คิวของทัญญาไปนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยค่าเรียนถูกเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่เขาเพิ่งมาเปิดเป็นโรงเรียนนี้ใหม่ตอนนี้ก็เลยลด 50% ทัญญาก็เลยมาเรียนก็ประมาณน่าจะสัก6เดือน7เดือนไม่นานหรอกค่ะคือถ้าเรามาเรียนได้มากเราก็จบเร็วอะพอจบเร็วเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปสอบเอาไลเซนส์นะคะสอบรอสอบอีก2เดือนระหว่างที่สมัครไปกว่าจะไปได้ก็คงปีหน้านะคุณผู้ชมนะแก่พอดีปีหน้าป้าก็เกือบ53ถามว่าเรียนยากไหมภาษาอังกฤษหมดค่ะยากเพราะว่าแต่ไม่ยากเกินไปยากเพราะอะไรถ้ามันเป็นภาษาไทยมันก็คงง่ายนะแต่มันยากตรงมันเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นการที่จะเรียนให้รู้เรื่องตามฝรั่งทันเนี่ยก็คือทัญญาจะต้องทำการบ้านมาก่อนวันนี้วันแรกนะคะสมุดเสมิดยังมาไม่ถึงเลยสั่งไปสมุดได้คืนนี้แต่ครูให้ยืมก็จะ practice นะคะได้เรียนอะไรมามั่งได้เรียนการนวดหน้าเป็นหนึ่งอย่างที่เป็นกับภาคปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีนะคะอีก anatomy โอ้โหคุณชมเอ้ยเรียนแบบทุกอย่างละค่ะละเอียดเข้าไปถึงกะโหลกอะที่ทัญญาคุณชมเห็นไหมเส้นประสาทคือต้องเรียนหมดจริงๆไม่ใช่รู้แบบงูปลานะคะทำงานที่เนี่ยคุณต้องรู้จริงๆเรียนละเอียดบางส่วนบางตอนก็เรียนมาแล้วจากการสักคิ้วนะคะแต่นี่ก็เรียนออกไปอีกเพราะมันคัฟเวอร์หลายอย่างก็เรียนแยกออกไปทีละอย่างเรียนรวมหมดลายเส้นตัวนี้ลายเส้นตัวนี้ได้อะไรบ้างเคยพูดไปแล้วในคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้มาประสบกับตัวเองเรียนเองเนี่ยลายเส้นตัวนี้ใช้สำหรับนวดหน้าใครอยากจะเป็นช่างนวดหน้านะเป็นช่างต่อขนตาเป็นเมคอัพอาร์ติสเป็นแว็กซ์นะคะพวกแว็กซ์ต่างๆถอนคิ้วกันคิ้วแว็กซ์คิ้วแว็กตัวแว็กบิกินี่แว็กซ์ส่วนนู้นส่วนนี้ของร่างกายนะคะอยากจะเป็นช่างก็มาเรียนตัวนี้นะคะแล้วถามว่าทำไมทัญญาเป็นช่างสักคิ้วอยู่แล้วทำไมจะมาเรียนอีกก็เพราะว่าเราไม่แก่เกินเรียนค่ะขอไปบ้างได้ไหมคะทำไมนิสัยแบบนี้ครับมาบล็อกเอาไว้เนี่ยถามว่าค่าเรียนเท่าไหร่ค่าเรียนถูกมากใครอยากรู้หลังไมค์มาเดี๋ยวฉันย่าบอกใครที่อยู่ในอเมริกาหลังไมค์มาเดี๋ยวฉันย่าบอกนะคะอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วกันถ้าอยู่ที่อื่นก็เกินก็คงจะไกลไปนะคะฉันย่าก็จะช่วยโรงเรียนหาลูกค้าด้วยรับรองว่าดีจริงทำงานที่นี่คุณก็ต้องมีไลเซนส์อะนะคะคุณอยากจะทำอะไรคุณจะไปทำผิดกฎหมายมันไม่ได้นะคะคุณอยากจะเป็นช่างนี้คุณก็ต้องมาเรียนเผื่อจะเป็นช่างนั้นคุณต้องมาเรียนแล้วก็อยากจะเรียนมาฉันย่าที่ฉันย่าใช้มาในการไปเรียนสักคิ้วทัญญาคือทัญญาทำการบ้านก่อนก็คือว่าอ่านหนังสือก่อนแล้วก็แปลไว้ให้เสร็จเลยว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรมั่งเป็นภาษาไทยจดเอาไว้นะคะแล้วก็เวลาครูพูดขึ้นมาปุ๊บเราจะตามเขาทันค่ะแล้วก็จะรู้เรื่องใช้วิธีนี้จบการรายงานข่าวการเรียนวันแรกของทัญญานะคะไว้ณตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับไปบ้านก็จะไปฝึกหัดมีหุ่นอยู่แล้วนะคะก็คือเจมส์เพราะเคเจทำงานถ้าเคเจอยากจะทำนวดหน้าหรืออะไรจะยากก็จะนวดให้เขานะคะแล้วก็มีหุ่นกลับไปแพ็คที่ต่อที่บ้านงั้นวันนี้จากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะทัญญาก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็อาจจะไม่คุยเรื่องเรียนละเรารู้แล้วเนื่องว่าทัญญาตอนนี้หายไปทำอะไรมาหายมาสมัครเรียนนะคะแล้วก็แต่อย่าตกใจนะคะเดี๋ยวว่าทัญญาไม่มีเวลาอัดคลิปไม่ใช่ทัญญาก็ยังมีเวลาอยู่อาทิตย์นึงเนี่ยทัญญาจะมาเรียนเต็มๆวันเนี่ยสัก3วันแค่นั้นนะคะพอแล้วที่เหลือทัญญาก็จะต้องทำงานหรืออาจจะเรียนครึ่งวันแล้วแต่อย่างที่บอกไปเรียนไม่ให้เกินไม่ให้ขาดเท่าที่เขากำหนดนะคะงั้นจากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอขับรถก่อนนะคะยกมือเป็นสวัสดีได้ไหมได้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ